เป็นพัชระค่ะมะกรูดเนี่ยสามารถทำให้ผมของท่านเนี่ยเงางามมีน้ำหนักได้เลยทราบไหมคะค่ะวิธีการแสนง่ายค่ะก็ผ่ามะกรูดเลยค่ะต้องใช้มะกรูดหลายลูกหน่อยนะเพราะว่าเราต้องมาชโลมที่เส้นผมพร้อมทั้งหนังศีรษะด้วยนะคะค่ะนี่ดิฉันเตรียมไว้แล้วค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีเม็ดก็ควักเม็ดทิ้งไปเลยล่ะค่ะเอามะกรูดเนี่ยใส่ลงไปตรงหนังศีรษะพร้อมกับตรงเส้นผมเนี่ยลูกๆให้ทั่วๆกันเลยลูกให้ทั่วๆอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าท่านมีหวีก็หวีๆเลยค่ะหวีๆสานให้เข้าๆกันหลังจากนั้นใช้ผ้าพันล่ะค่ะทำอย่างนี้ทำให้ทั่วเลยนะค่ะทำอย่างนี้ค่ะใช้ผ้าพันทิ้งไว้10-15 นาทีหลังจากนั้นก็ไปล้างน้ำออกล่ะค่ะล้างน้ำทั่วไปปกตินี่ล่ะค่ะค่ะท่านทำต่อเนื่องสัก2-3 ครั้งเท่านั้นล่ะค่ะผมของท่านเนี่ยจะนุ่มสลวยสวยมีน้ำหนักขึ้นมาเลยทราบไหมคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยเป็นสรรพคุณของสมุนไพรไทยเรานี่ล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ